สวัสดีค่ะนักทุนค่ะกับพี่มงคลนะคะสวัสดีครับวันจันทร์ดีนะตลาดวันจันทร์วันนี้ดีค่อยชั่วหน่อยนะวันนี้ดีวันนี้ดีแต่มีดีแต่ไก่โหเลยดีแต่ไก่โหมันจะไปเลยไปรับจะกลับมาหรือเปล่าเสียวอ่ะมันค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆแหละเขาบอกเปิดโดดแล้วอันตรายป่ะพี่มันเปิดตอนนี้ตอนเปิดมาบวก9บวก10บวก10ใช่บวก700ตอนนี้เหลือ6ก็เสียวๆผมว่าการตลาดการที่ตลาดเปิดแบบนี้มันดูเหมือนกระโดดนะแต่ว่าไอเหตุผลมันก็มีอยู่แหละถ้าเกิดเราดูเห็นหุ้นดีๆเพราะว่าผมว่าความกังวลของคนนั้นลดระดับลงนะครับลดระดับลงจากที่กังวลเรื่องของอนุนันนี้นะครับก็มันดีขึ้นแล้วเลยทำให้แรงซื้อนั้นเนี่ยกลับเข้ามาในตลาดนะครับก็เป็นเหตุผลที่ซัพพอร์ตในการสูงขึ้นของวันนี้นะครับคือเราถามว่ากังวลหรือว่ากลัวตลาดอยู่บ้างไหมกลัวอยู่บ้างแต่ว่ากลัวอยู่บ้างแต่พอผมชั่งน้ำหนักระหว่างปัจจัยบวกกับปัจจัยลบแล้วเนี่ยเผอิญปัจจัยบวกมันดูจะเยอะกว่านะครับมันดูจะเยอะกว่ามันก็เลยทำให้มันก็เลยทำให้ตัวตลาดเองนั้นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับก็อ่ะคราวนี้มาดูกันแล้วกันว่าแล้วผมตั้ง KTBST มองตลาดยังไงสัปดาห์นี้เนาะสัปดาห์นี้ตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้1694เมื่อเช้ามันเท่า1700ค่ะใช่คือสัปดาห์นี้เรามองตลาดเนี่ยจุดซัพพอร์ตหรือว่ากรอบเนี่ยอยู่ที่1670นะครับแล้วก็กรอบบนเรามอง1730ค่ะนะครับก็คนที่ตลาดยังเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็สัญญาณซื้อจริงจังเนี่ยจะเกิดขึ้นก็เมื่อดัชนีผ่าน1740จุดขึ้นไปอันนี้ก็จะถือว่าคือเบรกจุดเดิมขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็คือว่าแสดงว่าแรงซื้อกลับมาจริงแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการแค่กลับมายืนที่เดิมนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ถ้าจำได้มิถุนา1740ประมาณนี้แหละแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็กลับขึ้นมารอบนึงกลับมาไม่ถึงนะมันมาสัก1720-30เองนะครับมาไม่ถึงแล้วก็ลงมาแล้วก็ตอนนี้รอบนี้กำลังจะกลับขึ้นใหม่ๆนะครับจะกลับขึ้นใหม่ๆเหตุผลที่สนับสนุนในสิ่งที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยมันในฝั่งบวกเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องของสงครามการค้าเรื่องสหรัฐกับจีนเองเนี่ยเขาน่าจะมีการเจรจากันนะครับก็เห็นตลาดคาดกันว่าเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะเป็น23สิงหาคมนี้เลยเป็นการคุยเบื้องต้นนะครับจริงๆการคุยครั้งนี้จะเรียกว่าเป็นการเจรจาเรื่องภาษีแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเขาเป็นการเข้าใจว่าจะเป็นการคุยเบื้องต้นเพื่อจะนำไปสู่การพบปะระหว่างประธานาธิบดีของสองประเทศในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่คนก็ตีความแหละว่าถ้าเกิดคุยก็คือคุยเรื่องนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยทันทีที่จีนประกาศว่าเขาเนี่ยได้รับการทาบทามกับสหรัฐเนี่ยเมื่อวันพฤหัสมั้งหุ้นก็วิ่งขึ้นเลยวิ่งหุ้นวิ่งขึ้นเลยนะครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญนะครับอันที่สองเนี่ยอันนี้ก็เป็นของสดๆร้อนๆของเช้านี้เลยคือ GDP ไตรมาสที่สองบ้านเราเนาะนะครับก็ประกาศจริงออกมาเนี่ย 4.6% โอ้ชนะอีกนะครับก็ตลาดคาดการณ์กันเนี่ยที่ถ้าเกิดดูจาก Bloomberg Survey เนี่ยคือ 4.4% แล้วก็ดูจากที่ KTBST ประเมินคือ 4.5% ก็ถือว่าดีกว่าที่คาดด้วยนะครับก็ออกมาเดี๋ยวคงต้องไปดูนะครับว่ารายละเอียดจริงๆนะเนี่ยมาจากในเซกเตอร์ไหนหลักๆก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องของส่งออกนะครับแล้วก็ภาคพวกชิ้นส่วนรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ผมว่าเราดีมาตลอดอยู่แล้วนะครับตัวที่มีการเพ่งทวงดึงๆไปบ้างเนี่ยก็คือเรื่องของตัวพวกกลุ่มเกษตรที่มีการดึงบ้างในบางช่วงนะครับก็แต่ว่าโดยรวมถือว่าก็โดยรวมถือว่าดีนะครับเรื่องอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวการเลือกตั้งนะครับวันนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจริงๆทาง KTBSC ประเมินอยู่แล้วว่าภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราน่าจะเห็นวันเลือกตั้งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็สมมติฐานจริงๆก็มาจากเรื่องของพ.ร.ป.ลูกเนี่ยน่าจะเริ่มมีผลตอนนี้ยังไม่มีผลนะยังไม่ได้อะไรออกมาเนี่ยแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆที่น่าจะเริ่มดีขึ้นตอนนี้เนี่ยกกต.ชุดใหม่จะประชุมในวันน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ทำลายเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ที่เดือน24กุมภาพันธ์หรืออย่างช้าไม่เกิน5พฤษภาคมจะเห็นได้ชัดนะว่า
แต่ละฝ่ายที่เป็นฝ่ายการเมืองนะครับที่ออกมาพูดกันในเรื่องไทม์ไลน์เลือกตั้งทุกคนออกมาคอนเฟิร์มไทม์ไลน์นี้มาหลายเดือนติดต่อกันนะครับมาหลายเดือนติดต่อกันนั่นแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีของตลาดอย่างหนึ่งแล้วนะนะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็คงออกมาตรการอะไรต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องอีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องของตัวกำไรของตลาดเดี๋ยวดูในจอกันนิดนึงนะครับดูในจอกันนิดนึงกำไรตลาดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไตรมาสที่2ผมจะสั้นๆนะครับประมาณ 260,000 ล้านบาทนะครับก็โต 16% year on year แล้วก็ลดลง 11% Q on Q ถามว่ากำไรเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าดีนะจริงๆอยากจะให้นำเสนอข้อมูลอีกตัวนึงก็คือเหตุผลที่ทำไม Q on Q ถึงลดลงตั้ง 11%จริงๆตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยคือตัวเลขของ FX loss คือกำไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนดูในแท่งในนี้นะครับจะเห็นว่าผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเลยเนี่ยทำให้บริษัทในตลาดเนี่ยมีกำไรจาก FX นี่เยอะนะครับดูเด็ดแต่ละไตรมาสเนี่ยแล้วมาพีคกับตอนไตรมาสที่1ปีที่ผ่านมานะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ไตรมาสนี้เป็นไตรมาสแรก 10,000 ล้านบาทที่ขาดทุนนะครับลองจับบวกหักกบลบกันเนี่ยคิดดูแต่กำไรหายไปประมาณสัก FX เนี่ยมีผลกับเซตในไตรมาสถ้าเกิดเป็น Q on Q เนี่ยมันคือประมาณ 20,000 ล้านเท่ากับว่า Q on Q ที่เราลดลงมาที่ 11% ถ้าเกิดเราบวกกับเรื่อง FX เข้ามาเนี่ยมันคือ0เลยนะก็คือไม่ได้ลดลงนะครับแล้วกำไร Year on Year เนี่ยถือว่าน่าจะดีด้วยนะครับก็จะเห็นว่ากำไรที่ออกมาไตรมาสที่2ไม่ได้ถือว่าขี้เหร่อะไรนะครับนี่คือเป็นฝั่งที่เป็นบวกของตัวตลาดในฝั่งที่เป็นลบตลาดเองนั้นถามว่ามีบ้างหรือเปล่าแน่นอนครับมีเรื่องตุรกีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตุรกีเองนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังเคลียร์กับสหรัฐไม่ได้นะครับสหรัฐขอให้ปล่อยตัวก็ยังปล่อยตัวบัตรหลวงของเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวด้วยแล้วก็มีเรื่องของการลดเรตติ้งของตุรกีเข้ามาโดย S&P กับ Moody's เข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นตัวถ่วงนะครับนี่คือเป็นจุดที่ทำให้เรามองว่าตลาดเนี่ยขึ้นได้แต่ขึ้นไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ปัจจัยตุรกีจะเป็นตัวชี้ตลาดนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับที่จะออกในผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้ก็คงเห็นพอจะเห็นในลางๆแล้วล่ะนะครับตัวประเด็นอื่นๆเนี่ยฝรั่งขายหุ้นใน emerging market นะครับก็ถือว่ายังขายอยู่นะยังขายอยู่ก็ตอนนี้เพราะว่าผมว่าเป็นภาพรวมคนยังมองว่ามันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในฝั่งตุรกีแล้วก็เรื่องค่าเงินอยู่นะครับก็จะมีขายหุ้นอันนี้ก็เป็นตัวถ่วงตัวนึงส่วนเรื่องของตัวน้ำท่วมเองนะเนี่ยวันนี้มีสถานการณ์ที่ลบมากขึ้นแต่ผมคิดว่ามันเป็นการลบเพราะว่ามีพายุเข้านะครับไม่ลบเพราะพายุเข้ามันตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่ในจุดที่เราเฝ้าจับตาดูอยู่นะครับ แล้วก็ในอีกอันนึงก็คงเป็นอันนี้สำคัญแหละสำคัญแล้วก็ทำให้ตลาดเราเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ก็คือว่ามันไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาในตลาด อันนี้สำคัญนะเพราะว่าพอมันขาดเม็ดเงินใหม่มันจะเห็นว่าคนจะทำด้วยการซื้อหุ้นตัวหนึ่งขายหุ้นตัวหนึ่งตลอดเวลานะครับมันก็เลยทำให้ดัชนีเองนั้นไปได้ไม่ไกลนะครับนี่คือภาพหรือว่ามุมมองตลาดนะครับคือมองตลาดดีปัจจัยเรื่องของสงครามการค้านั้นคลี่คลายลงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวตุรกียังอาจจะเป็นตัวถ่วงอยู่บ้างนะครับเรื่องการเมืองเป็นตัวบวกของตลาดเป็นไซด์เวย์โอกาสเทส 1,730 ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ถ้าผ่าน 1,740 นั่นก็คือน่าจะคอนเฟิร์มสัญญาณในการซื้อด้วยนะครับก็นี่คือภาพนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรามองยังไง นะครับ เรามองตลาดดีนะครับตลาดดีแล้วก็สถานการณ์หลายๆเรื่องดีแต่ว่าการลงทุนตอนนี้ยังเป็น selective buy อยู่นะครับยังเป็น selective buy อยู่เพราะว่าคือต้องเลือกตัวนะครับผิดก็อาจจะไม่ได้ตังค์เพราะตอนนี้มันไม่ได้มีเม็ดเงินใหม่มันจะไม่โปรยเข้ามาหาหุ้นทุกตัวในกลุ่มมันเขาจะโปรยเข้ามาหาหุ้นตัวที่เขาคิดว่าดีที่สุดในกลุ่มหรือว่าคิดว่าน่าจะขึ้นในกลุ่มนะครับก็ในลิสต์ของ KTBT มีอยู่10ตัวนะครับก็ลองดูตามลิสต์นี้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนำเสนอแค่3ตัวนะครับก็แต่ละตัวจะมีธีมของตัวเองประกอบอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอนำเสนอที่เนี่ยอยู่ธีมเดียวคือธีมราคาหุ้นที่ลงมาเยอะนะครับซึ่งตีมราคาหุ้นที่ลงมาเยอะจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวคือ Beauty นะครับ Beauty KTC แล้วก็ตัว Workpoint นะครับส่วนตัวอื่นนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วชอบตัวไหนหรือว่าสนใจตัวไหนก็ลองดูนะครับก็ Beauty เองนั้นเนี่ยก็ในจุดที่ผ่านมาราคาหุ้นเขาลงมาค่อนข้างจะเยอะ
นะครับแล้วก็กำไรไตรมาสที่2ออกมาก็ดูไม่ได้แย่ไปมากมายนักนะครับแล้วก็สถานการณ์ของพวกบิวตี้ไตรมาสที่3เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอางที่ถูกกระทบจากเมจิกสกินเนี่ยตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นบิวตี้ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นด้วยนะครับเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรามองไว้ที่11บาทนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกราฟราคากันนะครับอันที่ดูตลาดนี้ก่อนใช่ไหมพี่11บาท11บาทนะครับโอเคค่ะบิวตี้ตอนนี้ก็9บาท40 9บาท45อยู่นะครับใช่เยอะเหมือนกันนะ40 40ก็อันนี้คือเป้ากลยุทธ์นะครับเป้าพื้นฐานมัน12บาทกว่าๆนะครับพื้นฐาน12บาทครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็น KTC ค่ะนะครับ KTC เองก็ถือว่าราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะครับหุ้นตัวนี้ก็เราคิดว่าเป็นอีกตัวนึงน่าสนใจนะครับก็ราคากลยุทธ์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30บาท50สตางค์ครับ KTC เองกำไรจะเห็นว่าถ้าเกิดใครดูกำไรของไตรมาสที่2ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วโกรทเนี่ยที่เราประมาณการก็ถือว่าประมาณการว่าดีขึ้นด้วยราคาที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะดูว่าต่ำกว่าราคาตลาดนะครับมันอยู่ที่27บาทแต่ว่าแนวโน้มที่เราดูจากกำไรแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับก็ราคาหุ้นมันเหมือนกับมันมีโมเมนตัมในการที่ดีกลับขึ้นไปนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว Workpoint นะครับตัวนี้ Workpoint เนี่ยประเด็นเนี่ยจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้เราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์นะครับแต่ว่าเราดูจากเรื่องของราคาหุ้นที่ลงมาเยอะค่ะปัจจัยหนุนของตัว Workpoint เองมันจะมีอีก2เรื่องประกอบคืออันที่1คือเรื่องของ Asian Game นะครับที่เริ่มแข่งไปนะครับอันที่2คือเรื่องของเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยปีนี้จริงๆก็ไม่ได้โตเยอะประมาณ 4% โดยรวมนะครับของตลาดค่ะแล้วก็ Workpoint เองเนี่ยราคาหุ้นหรือว่าผลงานที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของเรตติ้งของทีวีช่องอื่นมันดีกว่าในบางช่วงค่ะนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเองก็ลงมาสะท้อนในจุดนี้แล้วผมคิดว่าก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจแล้วนะครับอันนี้คือ3หุ้นนะครับที่เรามองว่าเรายึดเป็นธีมว่าลงมาเยอะ Beauty KTC แล้วก็ Workpoint นะครับเดี๋ยวเราลงมาดูในเรื่องของกราฟราคาหุ้นกันบ้างนะครับ Workpoint ต้านเท่าไหร่เนี่ย Workpoint เนี่ยเรามองเป้าอยู่ที่มาสัก42บาทนะครับได้2 3ตัวแล้วนะ3ตัวโอเค3ตัวพอค่ะค่ะจะให้โชว์รูปเยอะๆแต่ว่าดู3ตัวพอเผื่อบางคนก็เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเยอะเอ้ยตัวนั้นที่พี่เดิมมามีของเราด้วยอะไรเงี้ยเผื่อมีของเราไหมของเรานี่คือ KCE ที่ของรายการแนะนำมาตลอดอันนี้ใช่ที่พี่แนะนำอันนี้อ๋ออันนี้ที่คัด KCE นี่มีมาอยู่แล้วนะครับเออที่จะเป็นตัวช็อตเติมก็วันนี้ท็อปนะครับท็อปมี TC EPG มีหลายคนกันแล้วกันนะเออที่เห็นเนี่ย KBank นะ KBank ท็อป EPG พี่อ่ะ PTT GCโอ้ย9บาท10บาท WHA BEM นะครับ TVO EPT เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวก็หลายตัวที่เห็นเคยเห็นอยู่นะพี่นะใช่ก็จะเป็นตัวตอนนี้เราก็พยายามคัดตัวที่คิดว่าน่าจะดีในช่วงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของราคาหุ้นค่ะค่ะเรามาดูเซตนี่ก็วิ่งขึ้นลงๆนะจริงๆก่อนที่ไปหุ้นหุ้นกลุ่มหนึ่งนะที่แนะนำยากนะแนะนำยากคือเขาสลับตัวเล่นจริงๆคือตัวกลุ่มแบงค์เออใช่ใช่ไอทีมบีมันลงมาพี่กลุ่มแบงค์ไอทีมบีมันจะลงอยู่ตัวเดียวนะเออเป็นไงบ้างตัวนี้มีคนจ้องอยู่มากกว่าจ้องอยู่อะทำไมมันลงอะจริงๆทีมบีออกมาเนี่ยดูเหมือนถ้าจำไม่ผิดตอนที่งบออกมาเขาเราไม่ค่อยชอบอะไรบางอย่างเขานะแต่ผมจำไม่ได้แล้วข้อมูลอะไรแต่ว่าเขาบอกไม่ค่อยดีนะเอามาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้ผมค้างไว้ที่ผมบอกว่าราคาหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่เอาใจยากเข้าใจยากคือเขาอะหุ้นเขาเนี่ยมันดูเหมือนจะขึ้นนะมันดูเหมือนจะขึ้นมันรับข่าวลบมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าหุ้นเขาเนี่ยสลับกันขึ้นเดี๋ยวไปตัวนู้นเดี๋ยวไปตัวนี้แล้วมาวันละตัวสลับไปสลับมาเดี๋ยวเป็น KBank เดี๋ยวเป็นBBL ดีหน่อยก็ไป SCB เวียนกันอย่างเงี้ย 3-4 ตัวเนี้ยเวียนกันไปเวียนกันมานะครับก็คนที่แนะนำหุ้นเนี่ยก็คงสับสนแล้วปวดหัว จริงๆอ่ะหุ้น 3-4 ตัวเนี้ย ผมเชื่อว่ามันก็เป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์แต่ละท่านก็แนะนำเป็นซื้ออยู่แล้วล่ะ แต่เพียงแค่ว่าจังหวะแค่นั้นเองนะจังหวะวันนี้เป็นของใคร ผมว่าอันนี้ไอ้เรื่องของเม็ดเงินที่ในตลาดที่มันน้อยอ่ะมันทำให้การเล่นหุ้นของนักลงทุนเองเขาจะเจาะไปที่ตัวบางตัวในกลุ่มมันจะไม่มาทุกตัวนะครับแล้วก็ไอ้ที่ผมบอกว่าแบงก์อ่ะที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาคือ
ถ้าเป็นพลังงานปิโตนะเราจะเห็นมาว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีตัวนำของเขาเลยท็อป GC อยู่แค่นี้เขาจะเล่นกันแบบอยู่อย่างเงี้ยเคลียร์นะครับตัวอื่นกลุ่มอื่นก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเล่นด้วยตัวนำนะครับแต่ว่าตัวแบงค์เนี่ยจะสลับกันก็เล่นกันอยู่4ตัวนะครับ 3-4 ตัวว่าใครจะทำนายได้ถูกหรือใครจะจิ้มได้ถูกนะครับจริงๆทุกคนก็เป็นท็อปพิกของทุกคนหมดแหละวันนี้วีคนี้ผมเลือกตัว K-Bank นะครับก็เราก็เลือกของ K-Bank ขึ้นมาก็ถือว่าพยายามจะเลือกตัวที่เราคิดว่าน่าจะได้วอลลุ่มเข้ามานะครับแต่ว่าคนเล่นแบงค์ต้องเข้าใจตัวนี้นะเขาจะเล่นสลับไปสลับมานะครับก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับวันนี้มาดูในตัวที่เราแนะนำกันแล้วกันบิวตี้เนี่ยสถิตินะครับลงเยอะมานะครับพอย้อนกลับไปดูอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยสถิติก็คือประมาณบวกขึ้นเนี่ยสถิติของเขาคือไม่ว่าอะไรเป็นระดับ week on week คือสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบิวตี้ติดอันดับที่1ใช่ๆอันนี้คือหุ้นนี่คือราคาหุ้นที่เราข้อมูลที่เราควรจะรับรู้เพราะว่าขึ้นมาเยอะถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับใช้คำว่าขึ้นมาเยอะก็แล้วกันก็ไม่ใช่หุ้นที่มีอยู่ในไม้แรกๆแต่ผมคิดว่านะครับผมคิดว่าประเด็นในเรื่องที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยว่ามันน่าจะมีโมเมนตัมในการดันราคาต่อได้เนี่ยผมก็เลยยังบรรจุตัวบิวตี้ไว้อยู่ในลิสต์ที่เราแนะนำอยู่นะครับจริงๆเราแนะนำมาแล้ว 2-3 วันแล้วล่ะนะครับก็บิวตี้เองนะเนี่ยก็เป้าเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปอ่ะเป้าอยู่ที่ประมาณสัก11บาทเนี่ยนะครับก็ดูราคานะครับตอนนี้จะเห็นว่าแท่งอ่ะมันใหญ่ในแท่งแรกแล้วก็แต่ละแท่งแต่ละวันเนี่ยแท่งเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแท่งเริ่มเล็กลงไปเรื่อยๆก็อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นตัวนี้อาจจะต้องใช้จังหวะในการที่จะตั้งรับเหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นว่าแท่งเขาเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นแท่งที่เล็กที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าระหว่างวันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจุดรับของตัวบิวตี้เองนี่เนี่ยก็คงไปดูแถวๆประมาณสัก9บาทแถวๆ9บาทต้นๆน่ะ9บาท10สตางค์แถวๆ9บาทต้นๆน่ะนะแถวๆนี้นะครับก็เล่นเป็น follow ไปนะครับก็เป้ากลยุทธ์เมื่อกี้มองแล้ว11บาทนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราใกล้กว่านั้นหน่อยก็ประมาณสัก10บาทเท่านั้นนะครับก็ลองคนเล่นสั้นนะครับสวิลตี้จุดคัทเนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่าเท่าไหร่ควรจะจบนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักในชาร์ตที่จะดูราคายากนิดนึงก็อยู่ประมาณสัก9บาทแถวๆนี้ประมาณ9บาทนะครับสวิลตี้นะครับมาในตัวที่2นะครับก็คือตัว KTC นี้ก็จริงๆอาจจะมีแพทเทิร์นบางอย่างคล้ายบิวตี้คือลงเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าหน้าตาของแคนเดลสติ๊กเนี่ยจะแตกต่างคือแท่งเสมอต้นเสมอปลายคือมาแบบเนิบๆมาแบบเท่าๆกันพอๆกันมีแรงซื้อเข้ามาพอๆกันนะครับถ้าเกิดผ่านไอ้20ประมาณ29บาท50ไปได้นี่จะถือว่าดีทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ตั้งรับเนี่ยก็ผมว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักอยู่ที่29บาท25ประมาณ29บาท29บาท25นะครับก็ถ้าเกิดจะตั้งรับก็แถวๆประมาณสัก29บาทนี่แหละนะครับก็ผ่านถ้าเกิดผ่าน29บาท75ได้ก็คือเป้าเราอะนะครับคือ30บาท50นะครับสำหรับตัว KTC ครับจุดคัทลอสเนี่ยก็คือถ้าต่ำกว่า28บาทก็คือคัทลอสไปนะครับ KTC นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเวิร์คพอยต์นะครับเวิร์คพอยต์นี้ก็คือจริงๆคุณแบบมีการเทิร์นกลับของราคาจะคล้ายๆกันหมดนะก็แท่งสุดท้ายแท่งที่3ก็ดูจะเล็กลงไปนิดนึงไม่ค่อยอิ่มเอิบเท่าไหร่มากก็เหมือนกับค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วครับคนยังไม่ค่อยมั่นใจนักนะครับตัวนี้ก็เป้าเมื่อกี้ที่บอกอ่ะคือประมาณ42บาทแต่ถ้าเกิดเราจะเอาเป้าสั้นตรงนั้นก็อยู่ประมาณสักแถว41ประมาณแถวๆนั้นแหละครับก็มองจุดรับไว้ที่ประมาณสัก4ประมาณ39บาท75หรือว่า39บาท50นะครับจุดคัทเนี่ยของตัวนี้อยู่ที่ประมาณ38บาทนะครับสำหรับตัว Work Point นะครับก็นี่ก็จะเป็นตัวนึงนะครับเป็น3ตัวที่เราเลือกมานะครับก็ตัวอื่นก็ลองเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วแต่ละตัวก็ลองดูนะครับก็ตลาดตอนนี้อัปเดตกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูตัวแรงกิ้งตลาดนิดนึง
วอลลุ่มอันดับ1 TMB โอ้เยอะนะไม่น่าเยอะขนาดนั้นดูเทคนิคหน่อยพี่จริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะทำไมจริงๆ TMB ไม่ได้มีอะไรนะเพราะอะไรพี่จะเข้าไปรับไหมถูกเข้าไปสวนไหมสวนไหมพี่ราคามันกดอยู่ตรงเนี้ยคือตอนนี้มันจะสวนลำบากเพราะว่าราคาหุ้นมันกำลังจะมันต่ำกว่าโลเดิมสวนลำบากนะที่ประมาณ2บาท17 2บาท18ตอนนี้มันหลุดโลมาไงหลุดโลของเมื่อไหร่เมื่อ2 3อาทิตย์ก่อนนะครับมันหลุดโลมาหลุดโลแล้วนะหลุดโลมานะครับก็ต้องรอให้ราคามันยืนก่อนยืนแถว2บาท18โอ้ถล่มลงมามันขายเยอะนะใช่ใช่แรงคือเราต้องเห็นแบบผมว่ามันต้องเห็นพลิกกลับอ่ะอย่าเพิ่งรับเพราะเวลาเขาเหมือนกับเวลามีดหล่นอ่ะเราอย่าเพิ่งรับนะครับเรารอให้เขานิ่งดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าอะไรก็ตามมันลงมามันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างของเขานะครับตัวอันดับ2ก็จะเป็นดูเหมือนจะเป็นบิวตี้อันดับ2สวยอยู่บิวตี้นะครับบิวตี้ก็บวกมา 3% กว่าๆก็บิวตี้เนี่ยเขาติดอันดับท็อป most active มาหลายวันแล้วเมื่อกี้ไปแล้ว K-Bank ไม่มีอะไรพูดไปแล้วนะครับสวัสดิ์เองนี่ก็สวัสดิ์เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆกับสวัสดิ์เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะสวัสดิ์ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูทีเดียวเลยสวัสดิ์นะครับสวัสดิ์นี่ก็ถือว่าเทิร์นละเทิร์นเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนะราคาหุ้นลงมาเยอะแล้วบริษัทให้ข่าวหรืออะไรต่างๆเขามองว่าเอาลุกดี advance เดี๋ยวค่อยพูดนิดนึง advance นะฮะBDMS ค่ะพี่สองสามตัว DTAC ด้วยนะอันนี้เป็นสามสี่ตัวนี้ก็พอนะเพราะว่าสวัสดิ์เองก็สวัสดิ์ราคานี้พลิกขึ้นมาดีจริงๆนะก็ใช่พลิกมาสองสามวันพลิกมาสองวันละสองบาทแรงมากวันแรกนี่แรงหนักเลยใช่ใช่วันแรกนี่แรงมากๆนะทะลุปึ้งเป็นอะไรที่แบบทางข้างบนค่อนข้างโล่งบางคนอาจจะบอกว่ามันปิดแคปแถวนี้แหละ42บาทนะครับก็ถ้าเกิดมันวิ่งต่อนี่ก็ไปโน่นเลยอย่าเรียกว่า50ไปดีกว่าผมว่ามองทีละสเต็ปก็แล้วกัน40ประมาณ46บาทอะไรอย่างเงี้ยต้าน46นะใครมีก็ถือต่อไปก็แบบหุ้นแบบนี้คือ follow trend นะครับถ้าเขาจบก็คัทนะครับต่ำถ้าเกิดต่ำกว่า39บาทก็คัทไปนะครับก็เป็น follow trend คนที่เล่นหุ้นแบบนี้ก็คือต้องทำแบบtailing stop น่ะยกไปเรื่อยๆนะครับยกตัวจุดคัทไปเรื่อยๆนะครับแต่ของคัทวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเมื่อกี้ที่เรียนน่ะแถวๆ40 13.9 40บาทคือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะแต่ยกไปเรื่อยๆดีกว่านะอย่าแบบไม่นั้นเลยนักทุนเนาะจังหวะมันขึ้นมาเร็วมันแรงของมันแรงเวลาของแรงก็ advance นี่ก็วันนี้ประมูลขึ้นความถี่เมื่อวานนี้นะครับ2รายรายนึงบวกรายนึงลบ advance บวก detect ลบ advance บวก detect ลบเมื่อวานนี้สล็อตที่1มั้งจริงๆผมไม่ได้ตามว่าสล็อตแต่ว่าดูจากที่เขาเคาะบนจอพอจะคาดเดาได้ว่าสล็อตที่1น่าจะเป็นของ Advance สล็อตที่1คือซ้ายสุดสล็อตที่7มั้งของ Dtac ทำไมเดาว่าทำไมคาดการว่าสล็อตที่1ของ Advance เพราะว่าจริงๆ Advance จริงๆมันมีการคุยกันตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่าพื้นผืนของตัวขึ้นความถี่ของ Advance อยู่ติดกับผืนของรอบเนี้ยติดมากมันนั่นหมายความว่าสล็อตที่1ของประมูลรอบนี้มันคือผืนของตัวแอดวานซ์รอบที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องเอาอยู่แล้วเพื่อจะเชื่อมกันไม่ต้องมีช่องเว้นช่องว่างมันก็จะดีนะครับก็ประมาณเอาอย่างนี้ก็นี่ประมาณเอานะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นว่า 12,000 กว่าล้านก็เคาะครั้งเดียวจบเพราะว่ามันแข่งกันสองคนดีแท็กไปได้ตรงกลางก็ผมว่าตรงกลางนี่ความหมายมันอาจจะบอกว่าเผื่ออนาคตซื้อซ้ายซื้อขวาได้ตรงกลางแล้วก็ไม่เอาขอบเพราะว่าชายขอบนั้นไปติดของทูทูโดนตูเบียดอยู่งั้นผมว่าเขาก็เอาตรงกลางอ่ะผมว่าก็อะไรตรงนั้นดูกลางก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเราก็มองในมุมที่เป็นบวกของทั้งคู่แหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของการตอบรับของราคาหุ้นแต่ละที่ก็แตกต่างกันแอดวานดูจะเหมือนกับเขายังไงเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะยังไงเขาก็มีภาษีดีกว่าชาวบ้านเขาแหละนะครับเวลาคนแนะนำถ้าเกิดจะเป็นท็อปปิกอะไรคนทุกอย่างมันดีคนอื่นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์ก็เพื่อนผมไม่ได้พกตัวราคาที่เหมาะสมของแอดวานซ์ติดตัวมานะครับก็ตัววันนี้เนี่ยมันอยู่ที่แถวๆนี้ประมาณสักตัว 198.50 นะครับก็ถ้ามองราคาขึ้นไปรอบนี้เนี่ย
ผมว่ามันก็ต้องกลับไป100 200บาทเหมือนเดิมแหละแล้วก็หรือไม่ก็205บาทแถวๆนี้นะครับยืนตรงนั้นเนาะยืนแถวๆนั้นแหละนะครับตัวนั้นก็แอดวานซ์ก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นส่วน D-Tag เองลง D-Tag ลงค่ะD-Tag นี่ขึ้นมาเยอะนะ D-Tag ช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะผมว่ามันก็อาจจะมีเทคโปรฟิตบ้างแต่อย่าเพิ่งไปตีเหมาเอานะครับว่า D-Tag เองนั้นเนี่ยเราพอจบอย่างนี้แล้วหุ้นจะลงเลยจริงๆราคาที่เหมาะสมของเราให้ไว้ที่ประมาณ46บาทครับ D-Tag ก็อาจจะมีเทคโปรฟิตบ้างนะครับไม่ได้ถึงขั้นแย่อะไรคราวนี้ตัวอื่นก็จะเป็น BDMS อีกตัวนึงค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยการเตือนเรื่องของเรื่องโรคระบาดไข้เลือดออกอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเป็นบวกกับโรงพยาบาลนะวันนี้เราก็มีการช็อตคอมเมนต์เรื่องของโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วก็เรามอง BDMS เป็นท็อปพิกด้วยนะครับก็ในแง่ราคาหุ้นก็ถือว่าสวยสัปดาห์ที่แล้วจริงๆเราก็มองให้ลูกค้าเนี่ยระวังกันเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วนะ2สัปดาห์ติดก่อนกันเลยเพราะว่าเรากลัวหุ้นเขาลงเพราะว่าเขาดีไม่รู้จะดีไปไหนแล้วนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วเขาไปโรงพยาบาลที่แทบจะอยู่เกือบจะเป็นตัวเดียวเลยมี BD มี CS BCS เนี่ยเกษมราชเข้ามาแซมในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองก็วันนี้ราคาเริ่มตั้งลำได้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการฟื้นตัวของตัวการลดลงของเขาอะนะครับก็มองไว้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบจุดเดิมที่เขาสูงสุดของเขาไว้นะครับประมาณสัก27บาทแถวๆ27บาท50นะครับก็มีโอกาสนะก็ไปวัดกันดูก็ถ้าเกิดผ่านสเต็ปเป็นสเต็ปไปอ่ะตอนนี้มัน26ก็ประมาณ27บาทนั่นแหละ27บาท27บาท50นะครับสำหรับตัว BDMS ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างสวยงามค่ะ BCS นี่ก็จะเป็นท็อปพิกเหมือนกันจะบอกว่า BCS เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วน่าสนใจมากในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์มานะทำหายมั้งพี่18บาทกว่าใช่มั้ยฮะใช่ครับเกษมราษฎร์เนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลที่2ที่ทำนิวไฮโรงพยาบาลแรกที่ทำน่าจะเป็นที่3เนี่ยแต่ว่า1ใน2โรงแล้วเนี่ย BDMS ทำมาก่อนทำนิวไฮมาก่อนแล้วก็เกษมราษฎร์เพิ่งทำนิวไฮเมื่อวันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเฮ้ยโทษทีครับวันนี้แหละวันนี้ทำนิวไฮ184พี่เพราะว่านิวไฮเขาคือ183 182เมื่อวานวันศุกร์รู้สึกจะไม่ถึงนะเมื่อวันศุกร์182มั้งเมื่อวานก็นั่งดูอยู่ใช่ๆมา182เต็มที่แล้ววันนี้184คือนิวไฮนะคือคนที่ชอบหุ้นนิวไฮเนี่ยก็ลองมองดูนะผมว่าเวลาหุ้นเขาผ่านนิวไฮหรือออลไทม์ไฮเนี่ยมันมีนัยยะบางอย่างพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วนะครับไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับโรงพยาบาลเวิร์ดเมดิคอลต่างๆเขาโอเคแล้วกำไรน่าจะมีปีนี้แล้วเรื่องอื่นๆก็ดีนะครับก็เป็นอีกตัวนึงคนที่ชอบโรงพยาบาลจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มนึงเลยนะที่ปีนี้เป็นกลุ่มที่เราทาง KTBST เนี่ยติดอยู่ในกลุ่มที่เราโอเวอร์เวทมาตลอดเลยนะครับเรามีบางครั้งที่เราปรับไปเป็นดิวทัลบ้างคือถืออ่ะแต่ว่ามันก็ไม่เคยเป็นเซลเลยนะในกลุ่มนี้นะครับเราดีมาตลอดทั้งปีเลยบำรุงราษฎร์บ้างที่มันหล่นมาไอ้ตัวนั้นบำรุงราษฎร์นี่ถึงขั้นเซลกันเลยนะใช่ๆของเราก็เซลบำรุงราษฎร์เองเนี่ยผมว่าจริงๆตั้งแต่ผู้บริหารไกด์ไลน์ตั้งแต่กำไรเนี่ยตั้งแต่ถ้าจำได้คือตั้งแต่มีติ้งไตรมาสที่1เขาพูดว่าไตรมาสที่2ไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเขาไกด์ไลน์ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเขาก็บอกนี่เนาะนะครับเขาบอกตรงๆไปเลยว่าเขาไม่ค่อยดีราคาหุ้นก็มีคนเรคคอมเมนด์เซลรวมถึงเราด้วยนะก็ลงมาเลยนะครับก็เป็นราคาหุ้นโรงพยาบาลใหญ่ที่ราคาถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่าราคาหุ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อันนี้มันเป็นทั้งผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าราคาหุ้นในจุดนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่177บาท50เนี่ย BH. มันก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักวิเคราะห์ในทางที่เป็นลบของราคาหุ้นเขาแต่สำหรับคนที่เป็นลองเทอมจริงๆมันก็เป็นจังหวะนะมันก็เป็นจังหวะหนึ่งเหมือนกันนะที่อาจจะเอามาติดไว้บ้างนะครับเพราะว่าเกิดในอนาคตมันดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบไซส์ใหญ่ๆแต่ว่าเราอย่าไปติดอะไรเยอะๆกับเขานะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า165บาทหรือมันมีนิวโลค่อยคัดกันละกันนะครับตอนนี้มัน177แน่ที่ดูจากราคานี้มันอาจจะเริ่มยืนได้นะครับสำหรับตัว BH หรือว่าโรงพยาบาลบางล้านนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่าโรงพยาบาลใหญ่2โรงเนี่ยโรงนึงนี่ทำนิวไฮแต่อีกโรงนึงนี่แบบราคาลงคนละทางกันเลยมันโรงพยาบาลขนาดกลางเกษมราษฎร์กลาง BDMS นี่ใหญ่
BDMS ใหญ่แบงก์เอ้ยโรงพยาบาลเทพใหญ่บำรุงราษฎร์ใหญ่ครับ BCS นี่คือใหญ่ของกลางใหญ่ของประเภทไซส์กลางนะครับก็นะครับกลุ่มนี้ก็ดูดีๆนะครับสำหรับกลุ่มนี้มาหมดแล้วก็อ่ะลองดูเอามาหามาเลยพี่หาข้อมูลมาเลยชูไม่มีอะไร AOT KTC KTC บวกเยอะนะเนี่ยกลุ่มที่ลุ้นแบบลุ้นจนเหนื่อยเอาไม่ใช่กลุ่มนะครับเอาตัวก็แล้วกันเอาดูจากราคาตรงนี้แหละดูบนจอเล็กๆก็ได้นะกลุ่มไอ้ตัวที่ล้นจนเหนื่อยคือ CPO CPO ลุ้นเหมือนกันลุ้นมากเลยนะ CPO เขาเนี่ยจริงอยู่ของตั้งแต่ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเขาของประเทศไทยอะดรอปลงมาตั้งแต่ราคาหุ้นเขาผิดหวังจากเรื่องของbanking agent บ้างเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยแวะไม่ได้ค่อยไปข้องเกี่ยวกับตัว CPO มาพักนึงเราไม่ได้ตามก็มาพักนึงเลยนะเราถอดเขาไปก่อนเลยจริงๆแล้วผมเองเนี่ยผมเพิ่งเข้าไปแนะนำ CPO บ้างเนี่ยเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเองในมุมมองเนี่ยทำไมผมถึงสนใจ CPO ผมว่าจริงๆแล้วมันราคาหุ้นเขาลงมาเยอะเหมือนกันนะมันลงมาเยอะแล้วเนี่ยราคาหุ้นเองเนี่ยมันเข้ามาแตะบางคนก็บอกในทีมเทคนิคเราบอกมันแตะซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตสำคัญด้วยแล้วมันหลุดมาบ้างมันหลุดมาบ้างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังเกาะอยู่นะมันก็มองทั้งบวกทั้งลบแหละบางคนบอกว่ามันหลุดแล้วมันไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดเราดูดีเนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่ามันน่าสนใจนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นต้องพอถือได้นะแล้วอยากได้หุ้นที่มันดูลงมาเยอะๆเนี่ยแล้วเป็นหุ้นไซส์ใหญ่ๆเนี่ยผมว่า CPO เนี่ยดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดดูราคาเขาเนี่ยผมขอขยายภาพใหญ่ก็แล้วกันเดี๋ยวจะได้คือมันก็เป็นกฎนะถ้าเกิดราคามีนิวโลเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยคัดหุ้นสูตรการเล่นหุ้นแบบนี้นะครับก็เราใช้ไปเพื่อทยอยสะสมซื้อชุดแรกก่อนอย่าไปซื้อเยอะนะครับแล้วก็เราทำใจไว้นิดนึงถ้าเกิดตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ70นะครับถ้าเกิดต่ำกว่าโลเดิมคือประมาณสัก68บาทกว่าๆเนี่ยก็ปลดออกนะครับก็ปลดออกไปถือว่าจุดที่เราได้มาผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าเราสามารถยืนอยู่เหนือตรงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าก็ทนถือต่อไปแล้วก็พอพัฒนาการดีขึ้นก็อาจจะยอยสะสมอีกสักรอบนึงอะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนมาหลายเดือนนะครับเป็นไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นตัวใหญ่ที่ลงมาลึกเหมือนกันแล้วลงเอาไงต่อก็ผมมองว่าเป็นสำหรับผมเองนะผมมองว่าทยอยสะสมเอานะครับตัวนี้เพราะว่าตอนที่หลุดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันหลุดแล้วมันเดินกลับขึ้นมาขึ้นมาปิด70เลยแล้วมันก็กลับขึ้นมาได้แล้วมันก็ไม่ลงไปอีกแต่ว่าอย่างว่านะถ้าเกิดมันลงไปอีกเนี่ยมันแล้วมันหลุดไปเลยเนี่ยมันก็เสียไปเลยนี่คือของจริงแล้วอันนี้คือของจริงแล้วว่าลงแสดงว่าลงจริงนะเกิดแบบมันไม่หลุดเนี่ยมันถือว่ายังพอลุ้นได้นะค่ะ CPO อีกตัวหนึ่งสะสมได้นะครับก็มองดูหมดหรือยังของพี่อ่ะหมดละเดี๋ยวขอดูของนักทุนนะว่ามีนักทุนถามหุ้นตัวไหนบ้างส่วนใหญ่เมื่อเช้าที่มันเห็นก็มีเฉพาะ TMB มั้งที่ตกใจกันนะเพราะคนก็ถามเยอะนะไอ้ตัวเนี้ยรอรับกันเพราะขาดคนบางเนี่ยคือสไตล์เล่นเนี่ยบางทีชอบอยากเล่นแบงค์แต่ไปขอแบงค์ราคาถูกเนี่ยจริงอยู่นะ TMB เคยถูกเล่นอยู่ช่วงที่โอ้ FWD เขาขึ้นอยู่คนเดียวนะใช่จำได้มั้ยเขาขึ้นอยู่คนเดียวเลยตอนนั้นที่ฐานรายได้จากเออแต่ว่าตอนนี้ดูดิเขาก็ลงอ่ะเขาลงคนอื่นขึ้นนะแต่เขาลงแบงค์ราคาถูกแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมีคำถามเชียร์โรงพยาบาลต้องให้คนไทยป่วยเยอะๆคิดได้ไงนะคิดใหม่นะถ้าคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอร์ตท่านเสียหานะก็บอกเชียร์ให้คนไทยป่วยเยอะนิสัยคือเป็นเรื่องบางทีนะเป็นเรื่องคำว่าโรงพยาบาลนะเป็นเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องหุ้นเล่นหุ้นกันละกันนะผมว่าเรื่องโรงพยาบาลบางทีก็อย่างที่คอมเมนต์กันนะคนต้องป่วยเยอะถึงรายได้ถึงดีแต่จริงผมอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าจริงๆโรงพยาบาลที่รายได้ดีเป็นเพราะว่าเราได้ลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามานะแล้วบางตัวก็มีการขยายธุรกิจนะครับคนไทยเราก็ใช้บัตรทองดีกว่าก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นการขยายฐานลูกค้านะครับเดี๋ยวเหาะTMB ไม่รู้ว่ามีอะไรในกอผายทิ้งเยอะมากแต่เทคนิคตอนนี้ยังไม่รับใช่ไหมใช่ครับท่านที่อยากรับอยากส่วนอย่าพึ่งนะมีคนถามบอกว่าอยากทราบเทคนิคบ้านปู่ค่ะบ้านปู่ก็
บ้านปูเนี่ยให้ข่าววันศุกร์มีเขาเรียกว่าเป็นแถลงข่าวนะครับแผนธุรกิจเห็นบอกว่าจะมีซื้อเชลออยมีอะไรของเขาอีกนะก็มีแผนนู่นแผนนี้กันก็สูตรเดิมนะครับบ้านปูเล่นในกรอบขอกรอบมาแล้วกันกรอบ19.50 บาทนะครับขายก็จะแถวมันต่ำกว่า22ขายต่ำกว่า22เอเรียนั่นแหละ21 21แถวนี้21.5แถวนี้โอเคนะเล่นในกรอบนะคะคุณยุพาอันนี้คุณบอกใจดำใจกดโอ้ใช่ๆเราซื้อหุ้นนะเราอย่าไปทำความเดือดร้อนให้ใครเลยเนาะเราหากำไรของพวกเรากันดีกว่าพูดตัวไหนอันนี้พูดถึงโรงพยาบาลนะใช่ใช่ก็บอกใช่แค่คนไทยนิสัยไม่ดีบอกใช่แค่คนไทยป่วยเยอะไม่ดีอ่ะพอดีเราเมากันเนี่ยตัวไหนตัวนี่นั่นเหรอคนในวงการหุ้นอยากมาวะอยากมาไม่เอาเลยโอเคเราอย่าเอาตัวเข้าไปอย่าใกล้ชิดกับนะเพราะเราเป็นแค่แบบว่าผู้ชมเป็นผู้ชมผู้สังเกตการดูว่าใครเป็นใครทำอะไรนะทุนจริงๆก็อยากรู้เรื่องเขาเหมือนกันนะแต่ช่างมันเขาแบบนะรู้ไปก็แค่นั้นไม่ได้ทำให้ตังเราขึ้นหรอกมาหาตังกันดีกว่ามาเดี๋ยวนี้อะไรนะaging society คนรักสุขภาพมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่ป่วยก็สุขภาพทำฟันเสริมเข้ามาใช่แล้วเนี่ยพี่ต้องไปกรูดฟันต้องไปแต่ดัดฟันไม่บาดแล้วแก่แล้วก็ช่องทางรายได้ก็เยอะขึ้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลไทยก็มีสวัสดิการเยอะด้วยเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็เยอะด้วยนะอ้าวขอแนวรับ WHA กับพี่คุณโอ๊คค่ะก็แถวๆประมาณ WHAตอนนี้3.80 บาทแต่ประมาณสัก3.75 บาทนะครับตัวนี้อีกท่านหนึ่งนะคะถามแนวต้านปตท.สผ.นะคะตอนนี้อยู่ที่ขอบล่างอยู่นะตัวนี้ประมาณ142 บาทครับแนวต้านนะ142ตอนนี้ก็อยู่ล่าสุดประมาณสัก135 บาทจีน142ค่ะคนไทยป่วยเยอะไม่มีเงินไปโรงพยาบาลแพงๆแบบนี้หรอกแค่เป็นหวัดน่ะเข้าโรงพยาบาลก็ 2,000 แล้วเดี๋ยวนี้ 2,000 ยังถูกนะผมว่าไปเจอแพงๆสมัยก่อนสมัยก่อนนะเป็นหวัดก็ 2-300 เอง 500 600อันนี้คลินิกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แพงเคยไปหาคลินิกสมัยโบราณตอนเราเด็กๆนะตอนนี้มัน 2,000 อะไรเงี้ยบัตรทองเขาไม่ให้หรอกเดี๋ยวนี้บัตรทองบัตรทองต้องไปอีกแบบมันก็เป็นอีกคิวนึงอะเป็นอีกแบบนึงแต่รักษาได้บางคนก็เซิร์ช Google ก็ได้นะเซิร์ช Google ว่าก็อาการนี้ป่วยเป็นโรคอะไรเราไปหากินเองไปหากินเองประหยัดพูดเล่นแหมพูดเล่นปรึกษาหมอดีที่สุดครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเนาะโรคแปลกๆมีเยอะนะครับโรคแปลกๆมีเยอะโรคอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ต้องระวังดูแลสุขภาพมีน้ำท่วมมีอะไรก็ต้องระวังด้วยมีพายุมีอะไรต้องระวังสุขภาพด้วยใช่ๆเดี๋ยวนี้วัคซีนมีอะไรให้ใช้ต้องประคบร้อนประคบเย็นเองนะทั้งทุนนะเวลาปวดมือปวดเครียดอะไรอย่างเงี้ยครบร้อนก่อนประคบเย็นต่อธรรมชาติเลยในนี้ต้องดูแลตัวเองแต่ตลาดแบบนี้นักทุนป่วยน้อยลงผมว่าตลาดตอนนี้กลับมาเป็นหุ้นตัวเล็กตัวกลางนะ ECF รับเท่าไหร่ค่ะคุณยุลีค่ะECF นี่ก็เป็นหุ้นที่หรูหรานิดนึงอะ ECF มันไล่มาคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ระดับที่ไฮนะผมว่าถ้าเกิดจะรับเนี่ยถ้าจะรับเนี่ยผมว่าสำหรับผมเองถ้าเกิดผมถามว่าแนะนำไหมเนี่ยผมว่าผมจะไม่แนะนำรับนะผมรอ follow by อย่างเดียวเลยผมรอให้มันเบรกแบบนิวไฮไปเลยอะรอเบรกไปเลยรอเบรกไปเลยบาท20ไปเลยอะนะครับแล้วเราก็เล่นตามอีกรอบนึงดีกว่านะครับถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดจะรับเนี่ยเกิดมันลงแบบพวดลงมานี่มันอาจจะกลายเป็นจบรอบของเขาเพราะว่าราคาหุ้นเขาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาจุดคัดล้อไปกันแล้วกันเนาะถ้าเกิดต่ำกว่าเท่าไหร่เราต้องคัดแล้วประมาณต่ำกว่า7.66 บาทถ้าต่ำกว่านะถ้าต่ำกว่าแล้วคือไม่ต่ำกว่าสำหรับคนที่มีก็ถึงคนที่เล่นนี่ก็คนที่จะเล่นใหม่รอเบรกก่อนนะครับรอเบรกค่ะคุณยุลีเนาะแล้วก็คุณยุลีถ้ามีเพื่อนมีฝูงนะในไลน์ในเลยก็เขียนจุดคัด ECF ไปด้วยเพราะพี่เป็นห่วงเพราะเราเห็นไล่กันมาหลายวันละก็พี่อ๋องก็ให้จุดคัด7.75รอบจำได้มันจำได้ออกมันให้เมื่อวันศุกร์นะแต่ของพี่มงคลก็ 7.66 นะประมาณใกล้ๆเออเอาจุดคัดไปก่อนอย่าเอาบนนะเพราะว่ามัวแต่จะเอา
ไอ้ที่เสียก็ลืมนึกว่าเสียเท่าไหร่คือเปิดหุ้นแบบนี้ทำไมแบบบางตัวผมถึงบอกว่าทำนิวไฮแล้วไม่เอาคืออย่าง BCH เนี่ยมันเป็นหุ้นมหาชนนะคือคนหลายคนเขาเห็นความนะแต่หุ้นบางตัวมันคนบางตัวหุ้นบางตัวมันไม่ใช่หุ้นมหาชนคือมันมีการเล่นแบบสภาพคล่องอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมันมันก็ต้องระวังมันก็เลยต้องมีความแบบมีบางจุดต้องระวังบ้างไม่ใช่ว่าแบบทำไมมอง CS มุมนึง ECF นี่ก็จะมีไฮแต่ทำไมมองอีกมุมนึงความแตกต่างในความเป็นมหาชนหรือสภาพคล่องเนี่ยมันแตกต่างคือหุ้นบางตัวนะยิงไปสัก100คนน่ะมันเข้ามาพร้อมกัน100คนมาปุ๊บๆๆขึ้นมาแต่บางคนอ่ะยิงไป100คนก็ไม่กระเทือนสางเขาอ่ะเข้าใจป่ะนังทนเดี๋ยวพี่ม่อนผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะจ้าต้องนวดหน้านวดตาจะสกปรกไม่ได้นะออกรายการแล้วคนไม่ดูอ่ะคุณยุลีขอบคุณค่ะอีออนจะถึง175มั้ยคะพี่อีออนอันนี้เราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์นะแต่ว่าก็เป็นตัวที่ชอบเหมือนกันนะแวะเวียนมาเล่นมาไม่ให้มาเล่นตัวที่มันดูบ้างแต่สภาพคล่องมันไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าสภาพคล่องไม่ค่อยหายแล้วหายเลยหายไปแล้วราคาหุ้นค่อนข้างสูงก็ของเขาดูจากรูปแบบแล้วเนี่ยผมว่ามันถือว่าโอเคนะก็ถ้าเกิดผ่านไอ้ตรงไอ้ที่มันเคยเป็นติ่งที่เคยมีสัก173ไปประมาณ173ไปได้เนี่ยผมว่าก็คงไปแถวๆมาสัก100 178แถวๆนั้นนะ178นะแนวต้านมันขึ้นมา3วันแล้วนะตัวนี้อีออนจ้ะฮาน่าจะถึงแนวรับอัพเทรนด์หรือเปล่าครับฮาน่าอีกตัวหนึ่งที่ตามกันเลยแนวรับใช่มั้ยที่แล้วแต่สวยแต่มันไม่ยอมไปสวยเลือกได้ฮาน่าคือกลุ่มส่งออกเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปฮาน่าดูเคซีนิดนึงเคซีก็สัปดาห์นี้เราก็ไม่ได้อะไรมากไม่ได้ตามแล้วไม่ได้ตามนะมันขึ้นไป4 5 4 7สัปดาห์นี้ผมไม่ได้หุ้นส่งออกผมไม่ได้แปะอะไรไว้เลยนะเพราะว่าเราเห็นมันขึ้นมาเยอะนะก็พักบ้างถามว่าจะหลุดมั้ยผมจะหลุดมั้ยเนี่ยเอาเป็นว่าไอ้จุดที่จะหลุดไม่หลุดเนี่ยมันอยู่ที่36บาท80ตัวทีแค่36บาท75นี่ไงนี่มันเส้น36บาท75ถ้าหลุดไปเนี่ยก็ถึงจะหลุดถือว่าหลุดนะแต่ตอนนี้ดูจากราคาเขาแล้วเนี่ยมันยังเป็นพักตัวอยู่นะตัวนี้จะหลุดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ว่ามาในรูปแบบกลุ่มคนเบาในการเล่นหุ้นตัวนี้นะครับครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะก็อย่าลืมอ่ะมีบางคนหวังดีเขียนชื่อหุ้นเขาก็ผิดอีก ECF เป็น BCF แก้เขาใหม่นะเดี๋ยวนักทุนดูไม่ทันอ่ะน่ารักนักทุนอ่ะก็ดีแล้วนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะคะว่าถ้าจะเสียเท่าไหร่ดีที่สุดแต่เวลาได้บางคนก็ได้5ได้10ได้15ได้20ก็ได้ไม่เสมอกันแต่เวลาเสียให้พร้อมกันให้จบนะกลัวแบบบางคนเสียเยอะอันตรายนะทั้งทุนอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของพี่มงคลพ่วงเพชรานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นะคะก็นำเสนอข้อมูลครบถ้วนนะในช่วงเช้ามีแนะนำ3ตัวนะคะก็คือหุ้น Workpoint หุ้น Beauty หุ้น KCE KTC โอ้ย KTC เหตุผลที่แนะนำเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างมันตกมาเยอะอะไรเงี้ยทีมที่แนะนำมีทีมเขาเขามีเหตุผลของเขาว่าทำไมถึงแนะนำนะนักทุนมีจุดคัดจุดอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะหาทางออกให้หมดละครับอ่ะชัวร์ป่ะอาทิตย์นี้พี่อาทิตย์นี้ชัวร์ชัวร์ว่าขึ้นชัวร์ว่าขึ้นคือตุรกีให้ตามตุรกีกันถ้าตุรกีไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ผมบอกก็ขึ้นนะเขาบอกเรื่องตุรกีคนจะได้ประโยชน์คืออเมริกาเออกับจีนหรือรัสเซียดูไอ้คนตัวใหญ่จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งนั้นคือผมว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่คนที่เสียก็คือตลาด Imagine พวกตลาดใหม่ๆโฟลว์เงินจะไปอยู่พวกประเทศใหญ่ละได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะท่านทุนติดตามพี่มงคลทุกวันจันทร์นะเรามีอะไรก็พูดคุยกันได้นะฮะไปกันแล้วเจอกัน FM 97นะสวัสดีค่ะ